สูน a m น n นการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับได้มีการจัดการประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาเรื่องของการกระทําความผิดกฎหมายในพื้นที่สาธารณะอาวบ้านดอนครับ ที่ห้องประชุมตาปีสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการจัดการประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดกฎหมายในพื้นที่สาธารณะอาวบ้านดอนโดยมีรองผู้อำนวยการสอนชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุมและก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า30หน่วยงานเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยในที่ประชุมนะครับก็ได้มีประเด็นหาเรือแล้วก็พิจารณาเรื่องการกําหนดเงื่อนไขในท้ายใบอนุญาตเลี้ยงสัตว์ทะเลหรือว่าหอยนะครับในการพิจารณาการดําเนินการบูรณาการการตรวจร่วมพื้นที่พร้อมทั้งการดําเนินคดีรวบรวมเอกสารหลักฐานสําหรับการประกอบดําเนินคดีนะครับการหาเรือร่วมกันนะครับเรื่องของกรณีการขยายขอขยายพื้นที่เพาะเลี้ยงหอยเพิ่มเติมการพิจารณาทบทวนกระบวนการ กรณีการทำประชาคมตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นและติดตามความคืบหน้าของคดีเรือโชคชัยรุ่งฟ้า8แล้วก็คดีอาญาที่559ทั2565ครับ นอกจากนี้นะคะที่จังหวัดสตูลค่ะนายสากกระพิราการผู้ว่ราราชการจังหวัดสตูลในฐานะผู้อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูลได้ให้การต้อนรับพลเรือโทสุชาติธรรมพิทักเวศผู้อํานวยการศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3และคณะเนื่องในโอกาสลงพื้นที่มาตรวจติดตามการดําเนินงานของสอนชนภาค3าในพื้นที่ของจังหวัดสตูลและได้เข้าร่วมการประชุมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในพื้นที่ จังหวัดสตูลค่ะจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังท่าเทียบเรือสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลเพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยงานของสอนชนจังหวัดสตูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่พร้อมทั้งกล่าวให้ขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลในการที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ